ยุคนี้ใครต่อใครหลายคนก็ชื่นชอบการดูไลฟ์สดใช่ไหมล่ะครับเพราะสามารถรับชมทุกเรื่องราวได้เหมือนจริงและรวดเร็วจึงมีผู้นิยมถ่ายทอดวิดีโอแบบไลฟ์สดเพราะเรียกคนในโซเชียลมีเดียให้เข้ามาดูได้เป็นจำนวนมากแต่การรับชมวิดีโอแบบไลฟ์สดนั้นผู้เชี่ยวชาญก็ได้ให้คำแนะนำว่ามีข้อที่ควรระวังเป็นอย่างมากจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยครับไลฟ์สดอีกประเภทนึงที่เป็นปัญหาเลยสำหรับน้องๆหรือว่าเราทุกคนที่ควรจะสังเกตก็คือว่ามันจะมีไลฟ์สดบางประเภทที่เอารายการลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายมาทำนะเช่นถ่ายทอดสดฟุตบอลแต่ในหรือต่างประเทศก็แล้วแต่รายการพวกนี้เป็นรายการที่มีลิขสิทธิ์นะครับไลฟ์สดถ่ายทอดรายการหนังภาพยนตร์ต่างประเทศนะหรือจะเป็นซีรีส์ก็ตามพวกนี้ก็มีลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายเราดูอยู่เนี่ยปกติเนี่ยเราไม่ได้ผิดหรอกนะแต่ว่าถ้าเราไปแชร์รายการสดที่บันทึกเอาไว้แล้วเราแชร์หรือบ่อยครั้งที่ผู้ไลฟ์สดส่วนมากจะพูดว่าช่วยกันแชร์หน่อยนะอันนี้ต้องระวังเกิดเป็นโฆษณาสินค้าขายของที่ผิดกฎหมายเกิดเป็นภาพลามกอนาจารโป๊เปื่อยคุณไม่รู้หรอกว่าทั้งคลิปไลฟ์สด60นาทีเนี่ยมันจะไปผิดกฎหมายตรงไหนคุณไปเชื่อเขาบอกว่าช่วยแชร์นะถ้าเขาขายของผิดกฎหมายคุณผิดกฎหมายด้วยถ้ามันเป็นภาพโป๊ลามกอนาจารคุณผิดกฎหมายด้วยถ้ามันเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันคุณผิดกฎหมายด้วยถ้ามันเป็นเนื้อหาที่หมิ่นประมาทผู้อื่นเจ้าของคนไลฟ์สดทำคอนเทนต์กำลังด่าคนอื่นอยู่วิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงหรือคุกคามขู่อาฆาตมาร้ายคุณไปแชร์ให้เขาคุณผิดกฎหมายด้วยถูกไหมครับนั้นอันนี้ต้องระวังมากอย่าบ้าจี้ตามคนที่ไลฟ์สดต้องรู้เท่าทันว่าคนที่ไลฟ์สดได้ต้องการอะไรต้องรู้เท่าทันว่าเนื้อหาเราไม่ได้นั่งดูอยู่ตลอดเราอาจจะแบบแชร์ทันทีแต่เราจะรู้ได้ไงว่านาทีที่67 68 69เลื่อยไปมันจะไปผิดกฎหมายตรงไหนหรือเปล่าแล้วอย่างนี้มีข้อแนะนำสำหรับคนที่ชอบดูและแชร์การไลฟ์สดไหมครับวิธีการง่ายๆก็คือว่าพิจารณาคนที่ไลฟ์สดอยู่บ่อยๆถ้าเราติดตามคนที่ไลฟ์สดเล่นดนตรีร้องเพลงรีวิวสินค้าต่างๆก็ดูได้นะครับแต่ว่าการแชร์เนี่ยต้องระมัดระวังมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมผิดกฎหมายนะครับผิดจรรยาบรรณหรือไปหมิ่นประมาทใครเขาเนี่ยแล้วเราไปเผยแพร่เนี่ยนะครับเราก็จะมีส่วนร่วมในกระบวนการทำผิดนั้นด้วยนะครับอย่างน้อยในระบบใน Facebook ปัจจุบันมันให้กดรีพอร์ตเลยวิดีโอที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้เนื้อหาความรุนแรงไหมมีภาพโป๊ลามกอนาจารหรือเปล่าก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่เป็นโฆษณาที่เกินเท็จเกินจริงหลอกลวงหรือเปล่าหรือมีความรุนแรงอื่นหรืออื่นๆที่ท่านคิดว่าไม่เหมาะสมท่านกดรีพอร์ตได้เลยเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังไม่รับชมและไม่แชร์ไลฟ์สดเนื้อหาที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะการแชร์ไลฟ์สดเนื้อหาที่ผิดกฎหมายก็เท่ากับมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้นด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Social by จุฬาลงกรณ์ University สำหรับวันนี้สวัสดีครับ